าคุณผู้ชมไปที่ศรีลังกานะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าที่ศรีลังกานั้นเขามีการจัดโชว์ไพลินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะยังไม่ผ่านการเจียรไนด้วยมีน้ำหนักนี่ฮะคุณผู้ชม310กิโลกรัมฮะโอ้โหใหญ่เป็นไพลินยักษ์นะค่ะไพลินก้อนนี้เนี่ยถูกค้นพบในเหมืองพลอยเมื่อ3เดือนก่อนนะครับโดยกลุ่มนักอัญมณีศาสตร์ในท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบไพลินยักษ์บอกว่านี่เป็นไพลินหรือว่าเป็นอัญมณีที่มีค่ามากที่สุดในโลกและหายากที่สุดในโลกนะครับเนื่องจากมีน้ำหนักเกินกว่า300กิโลกรัมส่วนองค์กรอัญมณีนานาชาติยังไม่ได้ให้การรับรองไพลินดังกล่าวนะครับไพลินยักษ์ถูกนำออกมาจัดแสดงที่บ้านหลักของหนึ่งในกลุ่มเจ้าของเหมืองพลอยที่เมืองโฮรานาซึ่งอยู่ห่างออกไป65กิโลเมตรทางตอนใต้ของกรุงโคลัมโบเมืองหลวงของศรีลังกานะครับโดยจัดให้มีพระสงฆ์มาทำพิธีสวดให้พรแก่ก้อนไพลินด้วยนะครับก่อนที่จะเปิดให้ผู้คนนั้นเข้าชมไพลินดังกล่าวถูกพบในบริเวณที่ถือว่าเป็นแหล่งอัญมณีในเมืองรัตนปุระซึ่งมีชื่อเสียงในฐานะเมืองหลวงแห่งอัญมณีของประเทศเป็นแหล่งส่งออกไพลินแล้วก็อัญมณีที่สำคัญต่างๆทั้งยังเป็นเมืองที่ชาวท้องถิ่นเคยค้นพบสตาร์แซฟไฟร์หรือว่าไพลินที่มีแฉกดาวในเนื้อพลอยเม็ดใหญ่ที่สุดในโลกของสวนหลังบ้านเนี่ยนะฮะโดยบังเอิญมาแล้วครั้งหนึ่งที่ศรีลังกาเนี่ยก็เป็นประเทศที่ส่งออกไพลินส่งออกอัญมณีลำดับต้นๆของโลกแต่ว่าก้อนนี้เนี่ย310กิโลกรัมคุณผู้ชมใหญ่มากนะคะโหเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทิ้งท้ายวันนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆที่ประเทศจีนนะคะมีรายงานว่าตอนนี้เนี่ยคณะนักวิทยาศาสตร์ของประเทศจีนเนี่ยนะคะเขาได้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ใช้เวลาในการฝึกแค่3วันแต่ว่าท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่าปัญญาประดิษฐ์ชนิดนี้เนี่ยสามารถเล่นเกมไพ่ได้เก่งเท่ากับมนุษย์เลยนะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าปัญญาประดิษฐ์ชนิดนี้เนี่ยมีชื่อว่าอัลฟาโฮเอ็มนะคะมันมีความสามารถเท่ากับมนุษย์ที่เล่นเกมไพ่ที่ฉลาดมากๆถึง4คนใช้เวลาในการฝึกฝนเพียงแค่3วันในเกมการแข่งขันแบบผู้เล่นที่ใช้ไพ่จำนวน 10,000 ชุดค่ะเขาบอกว่าประมวลผลเร็วมากใช้เวลาเพียงแค่3ถึง4มิลลิวินาทีในการประมวลผลเท่านั้นเองค่ะ